อัตถีปสูตรว่าด้วยการพึ่งตนพึ่งธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบ,บินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสารณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะจงเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสารณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะอยู่เถิด ดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายจะมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะอยู่จะต้องพิจารณาโดยแยบคายว่าโสกะปริเทวะทุก โทมนัสและอุปายาตมีกำเนิดมาอย่างไรเกิดมาจากอะไรดูการะภิษุทั้งหลายก็โสกะปริเทวะทุกขโทมนตสและอุปายาตมีกำเนิดมาอย่างไรเกิดมาจากอะไรดูกระภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้รับแนะนำในอริยธรรมไม่ได้เห็นสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับแนะนำในสัพปริสธรรม ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีรูปหนึ่งย่อมเห็นรูปในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในรูปหนึ่งรูปนั้นของเขาย่อมแปรไปย่อมเป็นอย่างอื่นไปโสซกปริเทวะทุกโทมนัส และอุปายาตย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเพราะรูปแปรไปและเป็นอื่นไปย่อมเห็นเวทนาโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีเวทนาหนึ่งย่อมเห็นเวทนาในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในเวทนาหนึ่ง เวทนานั้นของเขาย่อมแปรไปย่อมเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเพราะเวทนาแปรไปและเป็นอื่นไปย่อมเห็นสัญญาโดยความเป็นตนหนึ่ง ย่อมเห็นตนมีสัญญาหนึ่งย่อมเห็นสัญญาในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในสัญญาหนึ่งสัญญานั้นของเขาย่อมแปรไปย่อมเป็นอย่างอื่นไปโสกัปปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาต ย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเพราะสัญญาแปรไปและเป็นอื่นไปย่อมเห็นสังขารโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีสังขารหนึ่งย่อมเห็นสังขารในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในสังขารหนึ่งสังขารน,นั้นของเขา ย่อมแปรไปย่อมเป็นอย่างอื่นไปโสซกปริเทวะทุกโทมนนต์และอุปาญาตย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเพราะสังขารแปรไปและเป็นอื่นไปย่อมเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีวิญญาณ หนึ่งย่อมเห็นวิญญาณในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในวิญญาณหนึ่งวิญญาณนั้นของเขาย่อมแปรไปย่อมเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัตและอุปายาตย่อมเกิดขึ้นแก่เขา เพราะวิญญาณแปรไปและเป็นอย่างอื่นไปดูกราภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุรู้ว่ารูปไม่เที่ยงแปรปรวนไปคลายไปดับไปเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ารูปในการก่อน และรูปทั้งมวลในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ย่อมละโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตได้เพราะละโสกะเป็นต้นเหล่านั้นได้จึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้ง ย่อมอยู่เป็นสุขภิกษุผู้มีปกติอยู่เป็นสุขเรากล่าวว่าผู้ดับแล้วด้วยองค์นั้นดูกราภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุรู้ว่าเวทนาไม่เที่ยงแปรปรวนไปคลายไปดับไปเห็นตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าเวทนาในการก่อนและเวทนาทั้งมวลในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ย่อมละโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตได้เพราะละโสกะ เป็นต้นเหล่านั้นได้จึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมอยู่เป็นสุขภิกษุผู้มีปกติอยู่เป็นสุขเรากล่าวว่าผู้ดับแล้วด้วยองค์นั้นดูกระภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุรู้ว่าสัญญาไม่เที่ยงแปรปรวนไป คลายไปดับไปเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าสัญญาในการก่อนและสัญญาทั้งมวลในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ย่อมละโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส และอุปายาตได้เพราะละโสกะเป็นต้นเหล่านั้นได้จึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมอยู่เป็นสุขภิกษุผู้มีปกติอยู่เป็นสุขเรากล่าวว่าผู้ดับแล้วด้วยองค์นั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุรู้ว่า สังขารไม่เที่ยงแปรปรวนไปคลายไปดับไปเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าสังขารในการก่อนและสังขารทั้งมวลในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ ย่อมละโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตได้เพราะละโสกะเป็นต้นเหล่านั้นได้จึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมอยู่เป็นสุขภิกษุผู้มีปกติอยู่เป็นสุขเรากล่าวว่าผู้ดับแล้วด้วยองค์นั้น ดูกระภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุรู้ว่าวิญญาณไม่เที่ยงแปรปรวนไปคลายไปดับไปเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าวิญญาณในการก่อนและวิญญาณทั้งมวลในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ย่อมละโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตได้เพราะละโศกะเป็นต้นเหล่านั้นได้ย่อมไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมอยู่เป็นสุขภิกษุผู้มีปกติอยู่เป็นสุขเรากล่าวว่า ผู้ดับแล้วด้วยองค์นั้นจบอัตตาที่ปะสูตร